ทีนี้เรื่องของการถือหุ้นไอทีวีของคุณพิธาเนี่ยนะคะวันนี้ประธานกกตก็ออกมาชี้แจงเรื่องของคดีถือหุ้นของคุณพิธาค่ะโดยบอกว่าตอนนี้อยู่ในชั้นรับรับคำร้องไว้พิจารณาเท่านั้นแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนนะคะยืนยันว่าจะทำหน้าที่ตามกฎหมายค่ะ นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกตนะคะก็พูดถึงความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องขอให้กกตตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิธาลิม้มเจ,จริญรัตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักก้าวไกลว่าเข้าข่ายขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญหรือไม่กรณีถือหุ้นไอทีวีหลังมีการรายงานว่าสำนักง,งานกกตได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการกกตพิจารณาแล้วเมื่อวานนี้นะคะ โดยประธานกกตระบุว่ากรณีนี้เป็นเรื่องที่มีผู้ยื่นคำร้องต่อกกตเพื่อขอให้กกตตรวจสอบกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสสและความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งดังนั้นกกตจึงมีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจสอบกรณีมีคำร้องหรือเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏว่ามีการกระทำใดอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือก ตั้ยืนยันว่าขณะน,นี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณารับคำร้องไว้ดำเนินการตามระเบียบนะคะเท่านั้นเองกกตยังไม่ได้พิจารณาว่ากรณีนี้มีมูลนะคะตั้งคณะกรรมการไต่สวนหรือไม่แต่อย่างใดค่ะ